สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตปัจจุบันติ๊กฉัตรมงคลใช้ชีวิตหนีวีซ่าเกือบไม่ได้กลับมาขอโอกาสพื้นที่จากสังคมเงียบหายไปจากวงการบันเทิงทั้งที่ตอนนั้นยังรุ่งเรืองมีงานไม่เว้นวันเรียกว่าเป็นซุปตาร์เลยก็ว่าได้สำหรับติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญอดีตนักแสดงดาวรุ่งละครจักรวงที่ฝากผลงานละครดังไว้มากมายเช่นปลายฝนต้นหนาวดาวพระศุกร์ไกรทองเกราะเพชรเจ็ดสีลูกที่ถูกลืมดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นปัจจุบันเขาอายุ51ปีแล้วแต่ก็ยังคงความหล่อไว้เหมือนกับตอนที่เป็นนักแสดงละครพื้นบ้านในยุคอดีตมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเล่นละครทางสังกัดช่องมากสีโดยรับบทเป็นพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วและได้ร่วมแสดงกับนางเอกกบสุวรรณันท์คงยิ่งอีกด้วยแต่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวชีวิตพลิกผันด้วยความคึกขนองเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นทำให้ติ๊กฉัตรมงคลห่างหายจากการแสดงไปนานถึง2ปีจนต้องไปทำงานอยู่ที่เมืองนอกแทนโดยก่อนหน้านี้ติ๊กฉัตรมงคลก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาไว้ว่าก่อนหน้านี้พื้นเพครอบครัวผมไม่ค่อยจะมีฐานะอยู่แล้วและโตมากับการต้องดิ้นรนสมัยเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นอายุแค่20ปลายๆวิถีชีวิตมันมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติของคนเรานะผมเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมชีวิตในวันที่เราไม่ได้มีชื่อเสียงหรือมีคนห้อมล้อมเหมือนเดิมเหมือนที่มีคนพูดไว้ว่าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าทุกวันมีน้อยก็ใช้น้อยอย่างอาชีพดาราปีนี้เราอาจจะประสบความสำเร็จแต่ปีหน้าเราอาจเจ๊งก็ได้อย่างพระเอกบางคนก็ไม่ได้เป็นพระเอกตลอดผมก็เข้าใจสัจธรรมตรงนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีตอนนั้นเรากำลังไปได้สวยผู้ใหญ่ก็สนับสนุนก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้นเรารู้ชะตาตัวเองแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปขอโทษผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็ต้องหาอะไรทำเพื่อเลี้ยงตัวเองผมเคยไปเปิดท้ายอยู่ที่ตลาดนัดเมืองทองเป็นงานที่ผมได้ลองทำดูตอนนั้นก็จำหน่ายเครื่องประดับพวกสร้อยเลสที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยรุ่งก็เลยไม่ได้ทำต่อตอนนั้นผมไม่เคยอายที่จะทำงานตรงนั้นเลยผมอยากให้เขาเห็นด้วยว่าเราขยันไม่เกี่ยงงานเรามีความสามารถทำได้หลายๆอย่างสายตาคนอื่นกำหนดชีวิตผมไม่ได้คนเราต้องกินต้องใช้ถ้าจะมัวแต่กลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงชีวิตมันก็ไม่ก้าวไปไหนสักทีส่วนช่วงที่หายไปหลังจากลาผู้ใหญ่แล้วผมก็บินเดี่ยวไปอยู่อเมริกาเลยไปหางานทำที่นู่นไปเสิร์ฟอาหารไปเรียนรู้ภาษาไปหาประสบการณ์ดีกว่ามาจมอยู่กับอดีตผมว่าบางทีชีวิตมันก็ลิขิตไม่ได้และไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรอกตอนนั้นก็มองคนรอบข้างด้วยทำไมเขายังอยู่ได้แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เคยไปทำงานเบื้องหลังแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จช่วงที่หายไปผมไปทำโปรดักชั่นเฮาส์กับเพื่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ช่วงก่อนที่มีข่าวว่าจะมีทีวีดิจิทัลเราพยายามจะเซตทีมเพื่อผลิตรายการหรือไม่ก็ทำละครซีรีส์เล็กที่คิดไว้ว่าอยากทำก็คือซีรีส์แนวธรรมะก็อยากเอาไอเดียนั้นไปเสนอช่องทีวีดิจิทัลลองดูครับตอนนี้ก็เริ่มคุยกับเพื่อนๆแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอกับช่องไหนได้กลับมาเล่นละครท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ